แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ต้องลงทุนเยอะแต่มีเอกลักษณ์คัดของดีของจังหวัดมาวางขายนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นตลาดที่เกิดได้โดยตัวของพี่น้องประชาชนเองช่วยกันดูแลช่วยกันจัดการช่วยกันบริหารเนี่ยไม่ต้องไปลงโครงสร้างอะไรมากมายนะครับตลาดอย่างนี้ต้องให้มีโอกาสมีตลาดเยอะๆนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เอาของดีๆของจังหวัดมาขายนี่ก็แต่ผมเดินเครื่องดีเนี่ยเดินปั๊บรู้เลยว่าเรื่องของดีที่ท่านจะมาการวางการจัดการแต่ว่าที่นี่ผู้นำนะครับในการทำงานจะมีตลาดเยอะๆครับเห็นนะครับท่านสถานการณ์การเมืองตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่รับสมัครสมาชิกพรรคกันนะครับวันนี้ผมก็ลงมารับสมาชิกพรรคที่ตำบลนะครับเข้ามารับฟังพี่น้องประชาชนในพื้นที่อะไรที่ดีก็ไปทำเป็นนโยบายพรรคนะครับแล้วก็เพียงไรก็มาเชิญพี่น้องประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะครับยังมีแนวโน้มว่านักการเมืองที่เป็นอดีตส.ส.จะเข้ามาร่วมพรรคของเราอีกไหมครับก็ดูตามข่าวก็มีทุกวันครับเพราะพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่ทัดกันเรื่องว่าเป็นพรรคที่จะเป็นทางของประเทศไทยนะครับก็มาร่วมเป็นสมาชิกพรรคครับหนักใจไหมครับคู่แข่งเวลาเราเสนอทำงานให้บ้านเมืองนะครับเราทำดีที่สุดนะครับแล้วก็เราทำงานเต็มที่ไม่มีอะไรเลยโอเคนะครับขอบคุณนะครับน้องบัวลำพูมาทำอะไรอยากมาพบพี่น้องชาวหนองบัวลำพูอยากเห็นหนองบัวลำพูโอ้โหขึ้นมาไม่ใช่น้องขอนแก่นมาเป็นพี่ขอนแก่นซะดิดีไหมมาเป็นพี่ขอนแก่นหน่อยดีไหมหนองบัวลำพูเนี่ยมันเป็นเมืองติดหนอดขอนแก่นเลยแต่ข้ามไม่ถึงแค่ข้ามเขื่อนใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาฟังมาในฐานะเลขาพรรคห้ามเรียกรัฐมนตรีนะวันนี้ห้ามเรียกนะขอวันหนึ่งนะเรียกไม่โกรธกันนะเรียกป๋าไอ้เนี่ยถูกใจที่สุดแอบเรียกนะเรียกเยอะเขาจะว่าป๋ามาเองแล้วแทนจะลงมาถามวันนั้นใครมาวาทิตย์ป๋ามาจำผิดเป็นป๋าไปหมดเลยนะยากมานะครับมาฟังเมื่อเช้าฟังไปที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าให้หนองบัวเจริญอยากได้ถนนวิ่งผ่านช่องเขาขาดโอ้มีช่องเขาขาดที่นี่รู้ไหมผมมาถึงเนี่ยนะเมื่อกี้วิ่งผ่านไปที่นนสังขอโทษนะหัวจำไม่ได้เพราะเมื่อวานกลับจากเกาหลียังติดกิมจิอยู่เลยบางทีตื่นเช้านึกไม่ออกวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไปเกาหลีกินกิมจิจนเมาพอตื่นมาอีกทีวันนี้อยู่ไหนอ้อวันนี้อยู่หนองบัวลำพูเมื่อเช้าไปโดนสังวิวสวยสวยจริงๆวิวอย่างเนี้ยถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะต้องเป็นที่ท่องเที่ยวเขาจะให้คนมาจอดรถถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวเวลาคนไปจอดรถถ่ายรูปถ้าไปเที่ยวจอดรถถ่ายรูปแล้วทำอะไรอีกงงละทีท่ามองหน้าทำท่าจะเอาเรื่องผมเวลาคนไปปั๊บจอดรถถ่ายรูปถ้าเป็นไปได้ต้องทำอะไรขอฉี่ทีหนึ่งคนไทยไปที่ไหนเนี่ยนะขอฉี่ทีหนึ่งเวลาคนไทยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะจอดรถไม่ได้มีห้องน้ำไหมขอฉี่ทีนึงภาษาบอกว่าเอาแน่ใจไว้ก่อนว่าไปปวดฉี่ระหว่างทางขอฉี่หนึ่งทีนั้นถ้าเป็นที่จอดรถริมเขื่อนทำห้องส้วมดีๆหน่อยจอดรถฉี่หนึ่งทีตัวนี้ไปฉี่ที่ไหนที่ปั๊มใช่ไหมเมื่อกี้ก่อนมาผมก็ฉี่ที่ปั๊มหนึ่งทีเอาชัวร์ๆก่อนถ้าจอดรถฉี่หนึ่งทีฉี่เสร็จถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จทำอะไรหิวเมื่อกี้ใครบอกหิวไม่ได้หิวจริงหรอกช้อปปิ้งกินขนมหน่อยก็ดีซื้อกล้วยหน่อยก็ดี